สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักของแต่ละราศีว่าจะเป็นเช่นไรค่ะท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะลูกแก้วของเทพเจ้าซีรอนปรากฏขึ้นอีกแล้วนะคะสื่อถึงพลังแห่งการช่วยเหลือการทำงานของคุณจะมีผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะคะวางตัวให้คุณรับผิดชอบงานสำคัญสำคัญนะคะคนที่ค้าขายในเดือนนี้คงต้องอาศัยการแนะนำลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าๆแล้วก็การจัดโปรโมชั่นให้ดึงดูดดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะกลางเดือนไปแล้วจะกระเตื้องมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างที่อีกด้วยนะคะการเงินค่ะมีแต่งานค่อนข้างมากนะคะแต่เงินไม่ได้มากตามเนื้องานเท่าไหร่เลยการติดต่อเรื่องเงินกับใครเนี่ยจะต้องติดต่อกับผู้ใหญ่เพศชายนะคะอายุมากกว่าถึงจะราบรื่นนะคะความรักรับกับปัญหาภาระเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องของคนรักค่ะระวังผู้ใหญ่ของคนรักจะถามคำถามที่น่าอึดอัดใจให้คุณหาคำตอบให้ท่านก็จะสู้ที่จะตอบคำถามท่านไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ